สู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนองและส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยองทุกคนที่มีพลังที่มันเหลือธรรมชาติคนคุมมันให้ดีๆและอย่าให้มันพลาดรับใช้ลุงภาค11เอ้ยช้าอีกวันแล้วเนี่ยโอเคโอ้ยเหนื่อยนอนก็เหนื่อยสวัสดีครับลุงสนิทแจมตื่นแล้วเหรอแม่วันนี้ตื่นสายนะเราเนี่ยอ๋อครับผมก็เมื่อคืนอาจจะหนักไปหน่อยครับอะไรหนักวะก็ไม่รู้สิครับรู้สึกฝันแปลกๆนะครับรู้สึกว่าผมจะฝันถึงคนเสื้อสีน้ำเงินนะครับฮะใครใครฝันถึงใครไม่รู้ครับเออแต่ก็ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าไม่สำคัญอะไรมากอ๋อเหรอเฮ้ยถ้าฝันอะไรแปลกๆนี่บอกลุงเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นเมืองเวทมนต์ความฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้แชมป์ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวไปสอนเดี๋ยวลุงจะสอนวิธีการแปลงร่างนะโอเคไหมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวไปรวมตัวกันตรงกลางเลยนะโอเคไหมครับครับโอเคจะแวบเดี๋ยวเปิดไอ้ไก่ไอ้ต่อเอ้าเฮ้ยต่อเฮ้ยว่าไงทำไมไม่พูดละบัดโถเอ้ยเสียติดคอครับโอเคไปแชมป์ไปตรงกลางกันนะครับผมลุงครับลุงอะไรแล้วผมจะต้องแปลงร่างยังไงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใช่ไหมครับใช่ทุกคนเดี๋ยวมารวมตัวกันตรงกลางด้วยนะครับไอ้ผมไปเรียกใครง่ายกว่าพี่ลุงตะโกนเลยนะครับทุกคนไปตรงกลางไปตรงกลางอะไรเหรอเนี่ยมีอะไรลุงนี่เดี๋ยววันนี้นะจะสอนไอ้แชมป์แปลงร่างนะทุกคนน่าจะแปลงร่างกันได้แล้วใช่ไหมผมแปลงบนดีกว่าอ๋อมุกนี้ก็มาดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะต้องทำยังไงครับเนี่ยทุกคนดูนะสอนแชมป์นะดูทุกคนเป็นตัวอย่างนะแชมป์ครับสรุปให้ผมดูใครครับดูทุกคนยกเว้นแกเพราะแกไม่สามารถแปลงร่างได้ฉะนั้นเดี๋ยวลุงจะสอนครับได้เลยครับไอ้ใครวะเนี่ยต้าเย้ต้าแปลงร่างนะแปลงร่างแล้วก็เพลงนะแล้วก็แซมไม่ใช่แซนแล้วก็พีแปลงร่างให้แชมป์ดูหน่อยเพราะว่าไอ้แชมป์ยังไม่เคยแปลงร่างเลยวันนี้นะมีหัวข้อให้แปลงร่างเป็นหมูทุกๆคนเลยนะแชมป์ด้วยใช่ต้าจ้าแปลงร่างเป็นหมูสิอ๋อได้เลยดูนะแปลงร่างได้ด้วยเหรอว้าวสุดยอดไปเลยคนต่อไปนะแซมได้ครับผมฮะวู้เดี๋ยวคนต่อไปแชมป์ข้ามไปก่อนพี่ฮะใครๆก็ทำได้ฮะทำได้ทุกคนเลยเหรอว้าวเฮ้ยคนต่อไปเพลงชิวๆครับแปะโอ้โหแชมป์ไหนลองดูสิแกแปลงร่างได้ไหมแล้วมันต้องแปลงร่างไงครับเนี่ยจินตนาการในหัวนะให้เป็นหมูผมคนนะครับไม่ใช่หมูเอ้ยลองทำดูทำยังไงทุกคนมองคิดหน้าตาของหมูคิดหน้าตาของหมูแล้วบอกว่าลักษณะข้างหลังหรือเปล่าดูทั้งหมดคิดสภาพหนูไออะไรวะเขาเรียกว่าหมายถึงอะไรคิดสภาพว่าเป็นหมูคิดตัวหนูคิดตัวหมูคิดว่ามีสีขาครับคิดว่ามีสีคิดไม่ออกอ่ะคิดลักษณะของหมูดูผมเนี่ยจินตนาการดูฮะหมูมีผมด้วยเหรอชิบหายละไม่ใช่แชมป์ฟังลุงนะตั้งสมาธิให้มั่นแล้วลองคิดดูสภาพของหมูมีอะไรบ้างหมูก็ต้องมีขาครับใช่ครับแล้วมีอะไรต่อมีตาครับแล้วยังไงผมเป็นคนผมไม่ใช่หมูครับผมเลยไม่รู้เฮ้ยถ้างั้นสอบไม่ผ่านนะแสดงว่าวิชาการแปลงร่างของแกนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยคุณแชมป์ครับผมก็เป็นคนนะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวกำลังสอนอย่าเพิ่งพูดแทรกสิแป๊บนึงครับถ้างั้นทุกคนครับงั้นก็แปลงร่างเป็นคนได้ตามปกติเลยนะสงสัยแชมป์จะไม่ได้เรื่องจริงๆเรื่องการแปลงร่างเนี่ยแล้วก็วิชานี้นะจะบอกว่าให้ทุกคนนะแปลงร่างเพื่อที่จะไปปราสาทยายประชุบในคืนนี้ฮะไปคืนนี้เหรอครับใช่ไปทำอะไรยายไปชุบหรือเปล่าไปสอดแนมแต่ว่าลุงจะไม่ไปด้วยนะให้ทุกคนไปแล้วก็รักษาแชมป์ดีๆโอเคไหมไปตอนไหนครับ
ไปคืนนี้สิลุงลุง51ใช่ไหมลุง51ใช่ไหมฮะอะไรวะเฮ้ยนี่มันลุงแขกอะไรลุงกระทืบลุงคิดไปไกลทำไมลุงไม่ปกป้องเด็กอะครับเฮ้ยช่างเฮ้ยไอ้ไก่นี่น่ารำคาญจริงๆเลยเฮ้ยอ่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะที่มาช่วยแชมป์แต่มันไม่ได้เรื่องนะครับถ้างั้นก็แยกย้ายเออไปไหนอะลุงก็กลับบ้านขายบ้านมันสิโทไปเฝ้ายาก่อนดีกว่าแล้วคืนนี้ไปบ้านยาไปชุบเออแล้วคือสรุปคือผมแปลงร่างไม่ได้ใช่ไหมครับเอ้ยแกมันโง่เองเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีการปล่อยพลังให้มีสเต็ปโอเคไหมงั้นตามลงมาข้ามสะพานไปนะครับสะพานอะไรครับก็สะพานไอ้ล่องหนอ๋อครับผมไปตามลงมาอย่าถามมากลุงลืมอ๋อครับผมเฮ้ยต่อเอ้ยอะไรว่าไงว่าไงเฮ้ยเกกาไก่นี่น่ากระทืบเปล่าเปล่าไม่มีอะไรอ่ะทีนี้แชมป์มองไปไกลๆเลยนะไกลๆนู่นเลยไกลสะพานนู่นไกลสายตาเลยนะแล้วตั้งสมาธิให้มั่นนะเพราะว่าการปล่อยกระทาเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรจิตใจอยู่ปลายกระทาและแกจะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นและสิ่งที่แกทำอยู่ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมเสียงอะไรครับเฮ้ยช่างมันเถอะสนใจลุงสิสมาธิแกว่องแวกอ่ะแกอยากไปสนใจสิฟังลุงสิ่งที่แกทำอยู่ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับแกกำลังจะเป็นพ่อมดอย่างเต็มตัวแล้วทีนี้แกจะต้องตั้งใจครับแกมองไปตรงนู้นเลยนะตรงไหนครับนู่นกลางสะพานแล้วแกลองคิดซะว่าไฟมันจะอยู่จุดไหนคิดซะว่าไฟจะอยู่จุดไหนไฟมันก็ต้องอยู่ในกระทาสิครับเฮ้ยอย่าเถียงสิลองคิดแกจะปล่อยไฟไปได้ไกลสักแค่ไหนอ๋อเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับเฮ้ยลองทำเถอะนะอย่าเพิ่งมาถามมาเถียงครับโอ้เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างเห็นถึงประกายไฟใช่ไหมแล้วมันจะสวยงามถ้าแกใช้มั่วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นศัตรูเอาง่ายๆคือมันจะพลาดอ๋อครับแชมป์แล้วทีนี้นะเดี๋ยวแกดูนะวิธีการปรับให้กลางวันเป็นกลางคืนนะลุงมีวิชานี้แต่แกคงทำไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวรอดูวันเดือนปีโอ้ลุงเป็นไงโอ้โหท้องฟ้าสว่างแจ่มใสแจ่มใสใสครับใช่ครับแชมป์เป็นไงบ้างสุดยอดไปเลยสิครับโอ้โหลุงทำได้ไงครับเนี่ยไอ้ระดับลุงแล้วจิบจิบลุงทำให้ฝนตกยังได้เลยลองไหมได้เลยครับไอ้ได้สิฝนจงตกจะแบบจิบหายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคาถาผิดแป๊บนึงฝนจงตกเฮ้ยฝนไม่ตกว่ะเฮ้ยช่างมันเถอะแชมป์ทีนี้ตกแล้วครับตกเหรอเนี่ยนี่ตกเหรอมันไม่ตกไอ้ไก่บ้านี่ตกสรุปตกไปเนี่ยตกครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดิเฮ้ยมันตกลุงล่ะตกโอ้โถลุงก็บ้าไปเองมันตกคนละฝั่งเอาเป็นว่าฝนตกนะแชมป์นะอย่าไปสนใจมันมากเลยไอ้ไก่นี่ก็ไม่ต้องทำให้เสียเฟลได้มั้ยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเอาปีกด้วยนะเพราะว่าทุกคนจะต้องใช้ปีกให้เป็นปีกอ๋อผมเคยใช้ครับในเมืองที่มันมีเดินสำเภาอ๋อแกเคยใช้แล้วเหรอใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเอากับพีนะเพราะพีมันมีอ๋อคุณพีเหรอครับใช่มาตามลุงมาเหนื่อยจริงเลยเดี๋ยวลุงไปเรียกแป๊บนึงนะพีพีอะไรลุงมีอะไรหรอลุงมีปีกไหมอ๋อมีครับมีโอเคเข้าไปเอาให้หน่อยเดี๋ยวไปเอาไปเพื่อนเป็นเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปเอาเป็นเพื่อนไปอย่าเหลืองนะลุงอย่าเหลืองนะอยู่คนเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอยู่บนนี้ไอ้หำเฮ้ยใครวะโอเคลุงได้ปีกแล้วปะลุงเฮ้ยใครอ่ะลุงอะไรแชมป์นี่ปีกเห็นไหมเดี๋ยวลุงฟังผมก่อนผมรู้สึกว่าผมเจอคนที่เหมือนในฝันผมเลยครับฮะเจอคนที่เหมือนในฝันคืออะไรวะไอคนสีไอใส่เสื้อสีฟ้าครับฮะเสื้อฟ้าเหรอเฮ้ยฝันไม่ดีเลยนะแชมป์คุณแชมป์ได้นอนไหมเนี่ยเบอร์เปล่าสายตาเบอร์เปล่าไม่เบอร์นะแชมป์การฝันในโลกนี้เนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องจริงนะแล้วแกฝันดีฝันร้ายผมน่าจะฝันดีไหมครับทั้งกันแล้วไปนี่เห็นปีกไหมเห็นครับในปีกครับนี่ครับนี่ครับเอาให้แชมป์ใส่ไปเฮ้ยเดี๋ยวผีมาช่วยหน่อยเฮ้ยอุ้ยวอตนี่พลังอะไรเนี่ยของคุณพีเขาไม่ใช่ผมของผมเอาเหรอครับถ้างั้นในขอปีกใส่ใช่ไหมโอเคนี่ใช่ไหมครับแชมป์ใช่ครับใช่ถ้
้างั้นคืนนี้ไปนอนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวคืนนี้มันจะต้องไปหายาประชุบนี่หว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะเปลี่ยนแผนละไม่งั้นนี่มันคงไม่ไหวแน่ๆเลยลุงลุงอะไรด้านหลังอ่ะลุงลุงหลังอะอะไรนู่น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 ไหนอะไรหรอตัวอะไรอ่ะนั่นมันลามะอย่าไปสนใจมันมากเลยโถเอ้ยแค่นี้ตกใจผมไม่เคยเห็นถ้างั้นก็ถ่ายรูปสิกราบสิเดี๋ยวไปกราบเลยแชมป์แชมป์แชมป์ไปกลับบ้านครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปกลับบ้านครับมานี่ต่อจะมานอนที่นี่เหรอผมไม่เหลือนะครับคือจะมานอนที่นี่หรือเปล่าล่ะใช่ไหมถ้างั้นมานอนกับลุงนี่มาต่อมาไม่เหลืองนะลุงไม่เหลืองไม่เหลืองไปนอนนอนกับลุงครับถ้างั้นผมขอนอนกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์แชมป์สวัสดิ์ครับสวัสดิ์ไม่ใช่สวัสดิ์อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยว้าวไหนบ้างเฮ้ยนี่มันที่อยู่ในฝันฉันนี่นะนี่แกแล้วแกเป็นใครฉันคือใครนั่นแหละสิฉันคือใครอ้าวเฮ้ยบ้าหรือเปล่าแกเป็นใครเนี่ยฉันคือลูกสมุนของยายวชุบแล้วฉันอยู่โอคลักนั่นแหละโอคลักแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแกตอนนี้แกอยู่ที่ปราสาทของยายประชุบไงล่ะยายประชุบแล้วแกเป็นใครแล้วแกเป็นใครบอกไปแล้วไงเอ้าแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแกจะทำอะไรเนี่ยแกตายซะฮะไม่ยอมตายวะเฮ้ยลุงเซนดิสช่วยผมด้วยลุงเดี๋ยวลุงครับลุงช่วยผมด้วยไอ้ป้านี่ลุงเซนดิสช่วยผมด้วยลุงเอ้าโอ้ยฝันอีกแล้วเนี่ยลุงสนิทครับอะไรแชมป์อะไรผมฝันอีกแล้วครับผมฝันถึงไอ้บ้านนั่นอีกแล้วอ่ะฮะไอ้บ้านไหนวะเฮ้ยใครบ้าลุงไม่ได้บ้านะไอ้ผมไม่รู้ดิเขาชื่ออะไรเขาไม่ยอมบอกชื่อผมอ่ะแล้วยังไงฝันอีกแล้วเหรอใช่ครับมันแค่ฝันไอ้เดี๋ยวแกฝันว่าอะไรผมฝันว่าผมได้ปะทะกับเขาด้วยครับมันเป็นลางสังหารนะเว้ยเฮ้ยสังหารครับนั่นแหละแล้วแกจะเดินไปเดินมาทำไมวะเนี่ยผมตื่นเต้นครับแล้วมันบอกว่าอะไรบ้างมันบอกว่าจะฆ่าผมครับจะฆ่าเหรอแล้วแกไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่ที่ผมฝันครับนั่นแหละแล้วสถานที่เป็นยังไงรู้สึกว่าเขาจะบอกว่านั่นคือปราสาทยายประชุบครับจริงอ่ะชิบหายละทั้งนั้นเดี๋ยวเรียกประชุมด่วนเลยนะโอเคตามลุงมาต่อตื่นเร็วๆโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยลุงว่าแล้วจะต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้ฟังอยู่ครับทุกคนตื่นกันตื่นกันตื่นกันหน่อยเฮ้ยตื่นรีบตื่นตื่นเลยทุกคนครับตื่นครับทุกคนอะไรนะมืดลุงแซมตื่นลุงแซมกินข้าวเหรอเอาเฟี้ยวมาแล้วนี่ไงเอาเฟี้ยวไปอยู่ไหนมาเนี่ยว่าไปไหนมาเป็นคนขโมยเป็นคนขโมยของกินผมพี่แชมป์ขโมยของผมไปอ่ะโอ้อะไรของแกวะเนี่ยทุกคนฟังนะคือว่าไอ้แชมป์มันฝันถึงไอ้บุรุษคนนึงที่ใส่ชุดสีฟ้าแล้วมันจะฆ่าแชมป์นี่แกไม่เหลือเพี้ยวเดี๋ยวฟังก่อนสิไม่ใช่ครับลุงสนิทช่างมันเถอะครับเล่าเลยครับแล้วทีนี้นะบุรุษที่ไอ้แชมป์พูดถึงนั่นคืออยู่ในปราสาทยายประชุบซึ่งมันไม่ดีเลยฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนปลอมตัวเป็นหมูนะและรักษาไอ้แชมป์ไว้ดีๆโอเคไหมเพราะว่าลุงง่วงมากเลยลุงต้องไปนอนแล้วเนี่ยแล้วแชมป์ปลอมตัวเป็นหรือยังครับไอ้แชมป์ไม่ต้องปลอมตัวก็ถึงบอกให้รักษามันดีๆไงไอ้เพี้ยวแล้วปลอมตัวเป็นหมูเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นนะทำไงอ่ะอ้าวชิบหายทั้งนั้นก็เป็นคนอย่างไอ้แชมป์นั่นแหละโอ้ยงงจริงเลยสองพี่น้องนี่ลุงอะไรผมไม่ปลอมตัวเป็นหมูนะทำไมอ่ะเป็นอย่างอื่นตัวเล็กๆจะได้เนียนๆเป็นอะไรก็ได้เอาขอเนียนๆเป็นเหมือนผมดิเดี๋ยวมันสับสนแต่ว่าถ้าเป็นหมูนี่มันจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครทั้งนั้นลุงไปนอนกันนะเจอกันราตรีสวัสดิ์เด้อลุงบ๊ายบายเอ้าเฮ้ยอะไรวะเอ้าลุงเดี๋ยวใครอ่ะใครวะผมเองครับผมเองครับเฮ้ยอย่ายิงสิอย่าต่อเองครับใจเย็นๆผมแค่ลองฝึกวิชาถ้างั้นทุกคนขอเป็นหมูได้ไหมได้ครับผมใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงกันไงโอเคแปลงเลยนะแปลงร่างแล้วแปลงร่างแล้วโอเคไปผมคุณฟิวแปลงไม่ได้เลยฮะแปลงไม่เป็นนะโมลกึ๊กเกยโมลกึ๊กเกยเปี้ยงแปลงแล้วโอ้ยอ้าวแปลงยังเลยคุณพี่ครับแปลงสิครับโอเคครับอึบ
โอเคถ้างั้นมาตามมาตามมาเฟี้ยวเฟี้ยวใครคือใครว่าว่ามานี่พาตามมาตามมาตามอยู่แล้วตามอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวว่าแต่แล้วใครจะพาไปปราสาทใหญ่ประชุมได้เนี่ยผมเองครับผมอ่ะถ้างั้นนำหน้าเลยนำหน้าเลยนำหน้าเลยไก่นำหน้าเอ้ยกิปเปอร์เดือดก้าวก่อนค้าก่อนครับมาวันค้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมีพลังพิเศษไหมเนี่ยทุกคนอย่าใช้พลังมากตามไก่มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้กับยายประชุบอีกผมไม่มีพลังอ่ะชิพายตามไก่ตามไก่สายสดสายสดทุกคนตามมานะครับทุกคนตามมาตามไก่ครับตามไก่ตามไก่เออได้ข่าวว่ามันปราสาทนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยปราสาทเหมือนที่ฝันเลยทุกคนเฮ้ยปราสาทโอ้ยปราสาทอะไรเนี่ยแปลว่าคุณแชมป์จะเจอกับคนเสื้อน้ำเงินใช่ๆเป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเดี๋ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องปลอมเปล่าอาจจะพี่คิดไปเองเปล่าเราต้องทยอยเข้าไปป่ะเราต้องทยอยเข้าไปป่ะฮะไม่น่าจะเขารู้ใช่ๆเฮ้ยอย่าใช้เวทมนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ยินกันอุ้ยมันมาแล้วไอ้มันปล่อยลูกสมุนมาแล้วคนเดียวเฮ้ยต้องร้ายแล้วผมเองผมไม่มีอย่าปล่อยพลังผมไม่มีเวทมนต์มานี่แยกกันไปทุกคนมานี่เฟี้ยวมานี่เดี๋ยวมันรู้แอบป้องกันโอ้ยป้องกันผมด้วยสิผมไม่ได้แปลงร่างนะคุณจะปล่อยพลังนะอย่าให้คุณเทียมเจอเสื้อน้ำเงินอันตรายมากเสื้อน้ำเงินเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ่ะผมเปล่าคุณเฟี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่เฟี้ยวแน่นอนไม่ใช่ทุกคนตามมาครับตามเลยผมเสื้อไม่ใช่หัวคุณต่อครับคุณต่ออู้อู้แล้วยายไปชุบเขาจะอยู่ไหนครับเนี่ยตรงกลางบ้านเลยครับกลางบ้านปราสาทกลางบ้านนี่บ้านเหรอเนี่ยโอ้โหหูบ้านใหญ่ไปละเฮ้ยทุกคนครับถ้างั้นค่อยๆนะครับมานี่เรียงกันอยู่นี่โอเคครับนี่เอาทางนั้นกระจายครับกระจายต้องเดินกระจายเหมือนหมูใช่เฮ้ยเฟี้ยวอย่าแบบเดินไปสิเดี๋ยวผมเดินผ่านนะมานี่เบาไปอูดค่อยเดินมาเฟี้ยวค่อยเดินมาผมเดินอยู่ข้างในมีคนนะไม่มีเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวเข้าไปไหมเฮ้ยอย่าเข้าเดี๋ยวพยายามมองเข้าไปก่อนไหมเป็นหมูเฮ้ยเขาไม่เห็นนะไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยป้องคุณแชมป์ดีเฮ้ยอย่าใช้พลังเบาทุกอย่างเป็นซับเดี๋ยวต้องฟังพวกเขากำลังคุยอะไรกันอยู่อ่ะแชมป์เขาคุยเลยถึงหน้าเจอไอ้หัวฟ้าด้วยเฮ้ยไหนหัวฟ้าอยู่ไหนทางนี้ตามผมมาทางไหนค่อยเดินนะคะมานี่หมูกี่ตัวครับเฮ้ยหมูอย่าเฮ้ยอะไรกันครับเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่เหมือนสูบกัญชามาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมหน้าเขาเงียบฟังก่อนเขาพูดอะไรกันเฮ้ยอะไรอ่ะพรุ่งนี้ค่ะจะพังเมืองของพวกเจ้าเมจิกแซนเจ้าเวฟครับพรุ่งนี้ไปกับข้าได้ขอรับเฮ้ยมันจะพังหมู่บ้านเราชิบหายแล้วแชมป์มันเริ่มครับระวังเขาได้ยินระวังเขาได้ยินถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าไปแชมป์เลยครับไปบอกลุงแซนคนตีนมาเลยครับตีนมาไปทำไมเราไม่กระทืบไปเลยเราเยอะกว่านะไม่ได้ไปรีบกลับบ้านเยอะครับทุกคนหนีแต่เตี้ยนี่อยู่ผมไปสนีเร่งด่วนครับทุกคนกลับครับทุกคนกลับทุกอย่างเป็นปกติ